ความคืบหน้าในการกู้เรือเฟอร์รี่พร้อมรถบรรทุกขยะ3คันและขยะอีกกว่า90ตันที่ล่มกลางทะเลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อต้นเดือนสิงหาคมก็ยังดำเนินการต่อเนื่องนะคะหลังจากที่คลื่นลมสงบแล้วล่าสุดสามารถกู้รถบรรทุกขยะได้แล้ว1คันค่ะทีมงานจากบริษัท MS Service ยังคงดำเนินการกู้ซากเรือเฟอร์รี่ราชา4ที่เกิดอุบัติเหตุล่มกลางทะเลขณะบรรทุกรถขนขยะจากเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อต้นเดือนสิงหาคมล่าสุดทีมกู้เรือสามารถยกรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่ใช้รถบรรทุกขยะขึ้นมาได้แล้ว1คันค่ะพร้อมรถกระบะอีก1คันก็เอาขึ้นมาอยู่บนเรือเครนแล้วทีมกู้เรือระบุว่าก่อนยกรถบรรทุกพ่วงขึ้นจากเรือก็ได้นำตาข่ายคลุมรอบรถบรรทุกเพื่อไม่ให้ขยะที่อยู่ในรถกระจายออกมานอกจากนี้ยังวางอวนกั้นเพื่อดักไว้อีกชั้นหากว่ามีก้อนขยะหลุดออกไปก็จะดำเนินการจัดเก็บรวมถึงมีเรือขนาดเล็กๆแล่นวนรอบๆจุดกู้เรือถ้าพบขยะลอยลงมาก็จะตักเก็บเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลและตามแนวชายฝั่งสำหรับการกู้เรือเฟอร์รี่และรถบรรทุกขยะรวม3คันพร้อมขยะกว่า90ตันทีมกู้เรือใช้เรือติดตั้งเครน2ลำขนาด600ตันและขนาด200ตันยกตัวเรือเฟอร์รี่ราชา4ขึ้นมาบนผิวน้ำและพลิกตัวเรือได้แล้วช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ต้องหยุดการปฏิบัติการกู้เรือไป 2-3 วันเพราะว่าคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงจากผลพวงของพายุโนอึนและหลังจากที่คลื่นลมเริ่มสงบทางทีมกู้เรือก็กลับมาดำเนินการต่ออีกครั้งนึงค่ะ